สวัสดีค่ะโค้ชนาตาลีนะคะวันนี้ไลฟ์สดจากอเมริกานะคะ Happy New Year สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะวันนี้โค้ชมีเรื่องราวดีๆนะคะจะมาแชร์เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์สุดยอดของมะเร็งนะคะแต่ก่อนจะฟังเรื่องราวดีๆโค้ชอยากฟังเรื่องราวที่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะต้องเรียกว่าเป็นอุทาหรณ์ดีกว่าดีไหมคือเวลาโค้ชบอกทุกคนนะคะว่าเรื่องราวไม่ดีเนี่ยเราพยายามอย่าไปฟังเพราะว่ามันจะเข้าไปจิตใต้สำนึกใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราเปลี่ยนเรื่องราวร้ายๆอย่างนั้นมาเป็นพลังบวกค่ะทำยังไงเวลาที่เราได้ยินเรื่องร้ายๆใช่ไหมเราก็คิดเป็นทางบวกเป็นอุทาหรณ์ว่าเอ๊ะทำยังไงนะเราจะไม่เป็นอย่างนั้นวันนี้นะคะโค้ชมีเรื่องราวของคนเป็นหลายคนที่เป็นมะเร็งแล้วเอาเรื่องของคนที่เมืองไทยก่อนนะคะอย่างคนที่เมืองไทยเนี่ยโค้ชอยากจะแชร์โค้ชขออนุญาตแล้วนะคะคนนี้ก็ไม่ขอออกชื่อเขานะคะว่าเขาชื่ออะไรเรียกว่าคุณเอ็มแล้วกันนะคะคุณเอ็มเนี่ยเริ่มต้นเป็นมะเร็งที่เต้านมค่ะแล้วปรากฏว่าคือเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรรักษาวิธีทางแพทย์แผนปัจจุบันทุกอย่างค่ะตัดเต้านมตัดทางเต้าแต่เขาไม่ได้เป็นระยะ3ระยะ4เลยนะคะแต่หมอสั่งตัดทางเต้าแล้วทำคีโมฉายแสงครบหมดเลยค่ะเวลาผ่านไป1ปีน้องติดต่อโค้ชมาตอนที่1ปีแล้วเมื่อต้นปีที่แล้วเนี่ยค่ะว่านี่ค่ะไม่อยากเป็นมะเร็งอีกรอบทำยังไงดีคะแล้วโค้ชก็แนะนำไปแต่น้องไม่ได้ปฏิบัติตามค่ะด้วยความที่ว่าเครียดพอเวลาเป็นมะเร็งใช่ไหมโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะทะเลาะกันกับแฟนก็ทิ้งไปเครียดเรื่องงานก็ไม่ค่อยดีสุดท้ายมะเร็งกลับมาโค้ชอยากจะให้ทุกคนรู้เลยนะคะตรงนี้น้องเอ็มคนนี้นะคะถ้าได้ฟังวิดีโอของโค้ชอยู่นะคะกรุณาติดต่อโค้ชมาด้วยค่ะเพราะว่าโค้ชหาตัวเขาไม่เจอคือว่าเขาติดต่อมาอีกทีนึงแล้วบอกโค้ชว่าโค้ชคะมันสายไปแล้วค่ะมะเร็งมันกลับมาอีกแล้วที่เดิมเหนือตรงที่ตัดไปทั้งเต้าเลยโค้ชอยากจะมาบอกทุกคนว่าการตัดทั้งเต้าไม่ได้เป็นการรักษามะเร็งค่ะแล้วสำหรับน้องคนนี้นะคะใช้เวลาแค่ปีเดียวค่ะมะเร็งกลับมาที่เดิมแล้วปรากฏว่ามันลามไปที่ปอดแล้วมันก็ไปที่กระดูกแล้วก็ขึ้นสมองโค้ชถามว่าน้องทำดีท็อกซ์หรือเปล่าไม่ได้ทำค่ะเปลี่ยนอาหารไหมไม่มีเวลาค่ะน้องกินอะไรแต่ละวันกลางคืนไม่มีเวลาค่ะกลับมาก็ต้มมาม่ากินก็ใส่ผักใส่ไข่เคยทำอย่างนี้กันบ้างไหมคะโค้ชอยากให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์ของเราว่าทำไมเขาต่อสู้กับมะเร็งไม่ได้ทำไมเขาถึงไม่หายนี่คือเคสแรกนะคะคือน้องเอ็มนะคะแล้วน้องเอ็มก็อ่านไม่ค่อยได้แล้วคือพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกเวลาพิมพ์มาหาโค้ชเนี่ยแล้วน้องเอ็มก็บอกว่าคุยได้ไหมโค้ชบอกว่าคุยได้ค่ะตอนนั้นโค้ชบอกว่ากำลังจะไปเมืองไทยพอดีตอนเดือนกรกฎาก็ได้คุยกับน้องเอ็มซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องแล้วฟังได้คือพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกไม่ได้แล้วอะเอาเป็นว่าคุยกันรู้บ้างไม่รู้บ้างโค้ชก็บอกว่าใจเย็นไว้นะคะใจต้องสู้แล้วน้องเอ็มเขาก็หายไปเลยค่ะจนป่านนี้โค้ชก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของน้องเอ็มถ้าน้องเอ็มได้ยินเรื่องราวได้ดูวิดีโอนี้นะคะกรุณาติดต่อโค้ชกลับมาด้วยค่ะเพราะว่าคนคนนี้ต้องรู้ว่าคือใครนะคะเขาต้องรู้ตัวเองค่ะนะครั้งสุดท้ายน้องเอ็มติดต่อโค้ชวันที่6เดือนกรกฎาคมนะคะน้องอยู่ที่โรงพยาบาลอันนี้โค้ชก็อยากให้เตือนทุกคนนะคะว่าเรื่องราวอย่างนี้ดูซิว่าทำไมเขาถึงไม่หายแล้วมาดูคนที่2นะคะน้องคนนี้ขอเรียกว่าน้องเอน้องเอนี่เป็นมะเร็งเต้านมเหมือนกันค่ะน้องเอไปปฏิบัติธรรมทำสมาธินะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีโค้ชก็แนะนำให้ทุกคนทำน้องเอคนนี้เริ่มต้นคล้ายๆกันค่ะมีใจที่มุ่งมั่นมากอยากรักษามะเร็งด้วยตัวเองเ
ใจเด็ดมากค่ะเธออายุน้อยมากไม่ถึง30ปีแล้วน้องเอบอกว่าไม่ขอผ่าตัดไม่ขอทำคีโมฉายแสงอะไรเลยทั้งสิ้นเชื่อในหลักธรรมชาติอันนี้จะต่างกันจากน้องเอ็มใช่ไหมคะน้องเอคนนี้เธอเปลี่ยนอาหารค่ะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยเข้าวัดประจำแต่งชุดขาวแล้วก็ถ่ายรูปชุดขาวมาให้โค้ชดูดีมากแล้วน้องเอ็มก็ผอมลงผอมลงแต่อันนี้น้องเอใช่ไหมคะน้องเอน้องเอเธอทานอาหารเสริมหนักที่อาหารเสริมส่งมาให้โค้ชดูโค้ชไม่ขออ้างอิงว่ายี่ห้ออะไรนะโค้ชบอกว่าน้องหยุดกินตรงนี้หมดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ดีต่อมะเร็งเต้านมเลยแต่น้องบอกว่าโอ้โหได้มาเป็นของขวัญเต็มเลยของฝากเต็มเลยค่ะใครๆก็บอกที่โรงพยาบาลก็บอกให้ทานแบบนี้โค้ชบอกให้หยุดแต่เธอเน้นพอโค้ชบอกว่าอันนี้ทานไม่ได้น้องก็ไปหาอีกยี่ห้อหนึ่งมาซึ่งคล้ายกันมากเลยค่ะแล้วน้องก็เน้นอาหารเสริมพวกนี้นะคะอะไรที่เป็นผงๆผสมผงอย่างเงี้ยทุกวันเลยแล้วสิ่งที่น้องไม่ได้ทำคือน้องไม่ได้ดีท็อกซ์โค้ชบอกว่าไปดีท็อกซ์นะคะน้องกลัวกลัวการส่วนก้นแล้วก็ไม่ยอมดื่มน้ำผักแต่งดเนื้อสัตว์ทุกอย่างค่ะโค้ชอยากให้เรื่องราวตรงนี้นะคะเป็นประสบการณ์ของคุณดูซิว่าทำไมเขาไม่หายเขาทำอย่างนี้ค่ะอาหารเสริมคืออาหารเสริมไม่ใช่อาหารหลักนะคะคุณกินได้ไหมได้ค่ะแต่คุณจะต้องให้ร่างกายอะไรคะไลฟ์เอนไซม์นะคะมันอยู่ในผักสดเท่านั้นมันไม่ได้อยู่ที่ผักที่ตายแล้วค่ะนะคะเกิดอะไรขึ้นกับน้องเอสุดท้ายน้องเอผอมลงเรื่อยๆแล้วไปโรงพยาบาลแล้วมันลามไปทุกที่แล้วค่ะสุดท้ายน้องเอไม่รอดโค้ชเสียใจอย่างมากๆเลยค่ะที่น้องไม่ได้ทำตามที่โค้ชแนะนำเลยแต่น้องปรึกษาเรื่องอาหารเสริมอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่โค้ชอยากจะฝากไว้ตรงนี้นะคะเรื่องมันเศร้ามากเอาเป็นสั้นๆอย่างนี้นะเคสที่3นะคะคนนี้นะคะเป็นน้องคนที่คือติดต่อมาแล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าแม่ของเขาเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่1ค่ะระยะที่1เองอะแต่ด้วยความเครียดมีอายุนิดหน่อยค่ะขอไม่เอ่ยชื่ออีกเหมือนกันนะคะแล้วปรากฏว่าคือยังไม่มีความรู้ว่าจะต้องเปลี่ยนอาหารอะไรต้องทำอะไรบ้างแล้วก็รักษาด้วยวิธีทางแพทย์แผนปัจจุบันนะคะเธอได้รับคีโมแล้วปรากฏว่าภายในเวลา1ปีมันกลายไปเป็นระยะ4ระยะสุดท้ายแล้วเธอก็จบชีวิตลงภายในปีเดียวอันนี้ก็น่าเศร้านะคะเพราะว่าระยะหนึ่งมันหายได้ภายในไม่กี่เดือนค่ะแต่สิ่งที่สำคัญนะคะที่โค้ชเห็นมาทั้งหมดเลยเนี่ยคือเรื่องจิตใจนะคะใจสำคัญมากเลยใจสำคัญอย่างเดียวพอไหมเหมือนน้องเอน้องเอสู้น้องเอเด็ดมากไม่ยอมให้คีโมแม้แต่นิดเดียวไม่ยอมผ่าตัดเลยเธอใจเด็ดจนแบบวันสุดท้ายเลยค่ะแต่เธอพลาดตรงอาหารเสริมแล้วก็ทานอาหารไม่ถูกต้องมันไม่ใช่อย่างเดียวที่โค้ชอยากจะมาบอกวันนี้นะคะว่าคุณทำอย่างเดียวได้ไหมคุณปฏิบัติทำอย่างเดียวแล้วคุณจะหายจากมะเร็งได้ไหมไม่ได้ค่ะคุณเปลี่ยนอาหารคุณเลิกกินเนื้อสัตว์อย่างเดียวได้ไหมไม่ได้เหมือนกันค่ะคุณต้องทำทุกอย่างค่ะเพราะว่าคุณคิดดูสิคะว่าการเป็นมะเร็งมันไม่ได้เป็นปุ๊บปั๊บเป็นนะคะมันใช้เวลาไม่รู้มากี่ปีสิ่งที่คุณสะสมมาแบบในตัวเราไม่ว่าจะจิตใจสารพิษใช่ไหมคะมันนานมากเพราะฉะนั้นเวลากำจัดคุณจะต้องทำทุกวิถีทางที่กำจัดสารพิษไปให้ได้แล้วก็เร่งทุกวิถีทางที่คุณจะเอาสารอาหารดีๆเข้าร่างกายให้ได้ค่ะคือเคสร้ายๆนะคะโค้ชมีอีกหลายคนค่ะที่โค้ชเห็นนะคะจากกลุ่มอื่นๆก็ไม่ขออ้างอิงถึงนะคะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของ privacy ของแต่ละคนแต่นี่คือเรื่องของที่คนที่เล่าให้โค้ชฟังโดยตรงเลยโค้ชก็ได้รับการอนุญาตมาให้แชร์เรื่องราวตรงนี้อะเรื่องหลายๆก็ไม่ต้องเยอะพอแล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วทีนี้เรามาฟังเรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะ
กดไลค์ให้โค้ชหน่อยนะคะยังไงก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเพราะว่าเรื่องราวดีๆมีอีกเยอะเลยเราจะมาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยเรื่องราวที่ทำยังไงเขาถึงหายกันเขามีอะไรสิ่งหนึ่งนะคะที่คนพวกนี้หายกันหมดเลยนะสิ่งหนึ่งที่ทุกคนมีค่ะคือความเชื่อว่าเขาจะต้องหายและการตัดสินใจโค้ชบอกได้เลยนะคะว่า2ข้อนี้นะคุณจะต้องมีให้ได้ค่ะสิ่งแรกคุณจะต้องตัดสินใจก่อนคุณจะรักษาด้วยวิธีไหนคุณจะทำยังไงกับชีวิตเมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วคุณจะต้องเชื่อว่าคุณต้องหายแน่นอนแล้วคุณก็เดินทางที่คุณตัดสินใจตรงนั้นให้ได้ค่ะรับรองว่าคุณหายแน่นอนโค้ชขอยกตัวอย่างนะคะเคสแรกเลยนะเอาที่เมืองไทยก่อนเลยนะไม่นานมานี้เองคนในกลุ่มนี้ก็คงจะได้ดูแล้วใช่ไหมคะคุณปลาที่โค้ชสัมภาษณ์คุณปลาจากหาดใหญ่เธอหายจากมะเร็งเต้านมได้ภายในเวลา2เดือนครึ่งบางคนบอกไม่เชื่อเฮ้ยเธอเป็นจริงหรือเปล่าเฮ้ยแบบโม้หรือเปล่าโค้ชเตรียมมากันหรือเปล่าอันนี้ไม่เลยนะคะชีวิตเขารู้ดีค่ะว่าเขาเป็นถึงระดับไหนขนาดไหนทุกคนประสบการณ์ตรงนี้คนจะรู้ตัวดีค่ะว่ามันเป็นไปได้ปฏิหารมันมีจริงค่ะเพราะว่าปฏิหารตรงนี้นะคือคุณกลับมานะกลับมาอยู่ที่ธรรมชาติแล้วคุณให้ร่างกายสิ่งที่ร่างกายต้องการมันไม่ได้ยากเลยค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เคยได้ยินเรื่องอย่างนี้มาคุณจะไม่เคยเชื่อเลยว่าเฮ้ยเป็นไปได้เหรอเขาหายจากมะเร็งโดยที่ไม่ทำคีโมอ่ะมันมีด้วยเหรอมีเยอะมากเลยค่ะที่เมืองไทยนะคะโค้ชก็ยกตัวอย่างคุณป่านะคะแต่มีอีกหลายคนนะคะที่อาจจะยังไม่ได้หายจากมะเร็งเลยทีเดียวแต่หายจากโรคอื่นมีคนติดต่อโค้ชมาเยอะเลยตอนนี้ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคนที่ปฏิบัติตามทานน้ำผักไม่ว่าจะโค้ชเอ่ยชื่อไม่ได้นะคะบางคนไม่อยากให้ออกชื่อแต่โค้ชขอบคุณมากๆค่ะสำหรับข้อความที่ส่งมาให้โค้ชบอกว่าทานน้ำผักแล้วแบบนี้สูตรนี้ปฏิบัติตัวอย่างนี้โอ้โหมันดีมากๆเลยค่ะมันมีปาฏิหาริย์บางคนก็คอเลสเตอรอลเป็นมาหลายปีนะคะปรากฏว่าคอเลสเตอรอลหายเบาหวานหายมันน่าทึ่งมากเลยค่ะแต่วันนี้โค้ชจะเล่าเรื่องมะเร็งเอาของคนที่เมืองนอกดีกว่านะคะอันนี้นะโค้ชพูดได้เขาไม่รู้ใช่ไหมฟังภาษาไทยไม่ได้แต่เรื่องดีๆใครก็อยากเล่าให้ฟังใช่ไหมคนแรกเลยนะคะถ้าใครฟังภาษาอังกฤษได้นะไปดูวิดีโอไปเสิร์ช Google ดูเลยนะคะเขายังอยู่ค่ะคนแรกเลยนะคะเขาชื่อแอนแคเมรอนเป็นมะเร็งโคลอนแคนเซอร์เขาเริ่มที่มะเร็งลำไส้ระยะ3เสร็จแล้วมันลามไปที่ปอดอันนี้เดี๋ยวต้องบอกให้รู้นะคะว่าเวลาที่หมอบอกเราว่าเราเป็นมะเร็งอะไรเนี่ยเขาบอกเรายังไงคือถ้าเกิดว่าเขาตรวจเจอตรงนั้นนะคะที่แรกหมอเขาจะบอกว่าเราเป็นมะเร็งตรงนั้นเสร็จแล้วมันอาจจะมีมะเร็งอีกที่หนึ่งก็ได้แล้วเขาไปตรวจเจอทีหลังแล้วเขาบอกอุ๊ยมันลามไปที่ปอดแต่อะไรที่มะเร็งตรวจเจอครั้งแรกเขาจะเขียนลงในนั้นว่าคุณเป็นมะเร็งแบบนั้นจริงๆแล้วมันอาจจะมาจากที่ลำไส้ก็ได้หรือที่ปอดก่อนก็ได้หรือที่หัวสมองก่อนก็ได้แต่ว่าเขาไม่ได้ไปตรวจที่สมองก่อนนะคะอันนี้เข้าใจกันเลยนะคะอันนี้หลักการของแพทย์เขาทำอย่างนี้แต่คนนี้เขาไปเจอที่ลำไส้ก่อนเป็นระยะ3แล้วปรากฏว่าไปตรวจเจออีกทีนึงมันลามไปที่อื่นที่ปอดทีนี้เวลาที่มันลามเนี่ยเมื่อไหร่ที่ลามไปถึงปอดอวัยวะอื่นหลายๆที่เขาเรียกว่าระยะ4ระยะสุดท้ายค่ะนะคะคนนี้สุดท้ายเป็นระยะ4ที่ปอดเธอตัดสินใจไม่ผ่าตัดไม่ทำอะไรคีโมฉายแสงทั้งสิ้นเธอได้ยินคนคนหนึ่งมายังอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ชายคนหนึ่งเธอก็ไปศึกษาจากคนนี้เขาหายจากน้ำแครอทแอนแคเมรอนกินน้ำแครอททุกวันวันละเท่าไหร่วันละ2กิโลครึ่งอย่างน้อยทุกวันค่ะเป็นเวลา8เดือนมีคนถามโค้ชว่ากินกี่เดือนถึงจะหายเนี่ยแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะกิน5วันคุณอาจจะรู้สึกดีขึ้น1เดือนไม่ได้ผลกินแก้วหนึ่งได้ไหมไม่ได้ค่ะมีหลักการนะคะแต่วันนี้โค้ชจะมาเล่าเรื่องราวให้ฟังเฉยๆ8เดือนค่ะเอาเป็นว่าเข
ขาทำอย่างเดียวเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยน้ำแครอทเพิ่มขึ้นจากที่เคยกินอยู่ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกเลยว่าอย่างอื่นเขาไม่ได้เปลี่ยนแต่สิ่งที่เขาทำคือใจค่ะหนึ่งอย่างใช่ไหมคะที่โค้ชบอกเขาตัดสินใจเขาจะทำทางนี้แล้วเขาต้องเชื่อว่าเขาต้องหายแล้วเขาก็ทำน้ำแครอทดื่มอย่างนี้เป็นเวลา8เดือนไปตรวจมะเร็งยุบหมดค่ะคุณว่าปฏิหารมีจริงไหมจากที่ลำไส้ที่ปอดไปสแกนมะเร็งหายหมดเลยถ้าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่นะคะคุณฟังเรื่องราวตรงนี้ไว้เป็นกำลังใจแล้วก็เอาเรื่องราวดีๆเนี้ยมาคิดกับตัวเองนะคะนี่เคสแรกนะคะแล้วมาดูคนที่สองนะคนที่สองคริสคาร์คนนี้ดังมาก KRISCARR นามสกุลเขาคริสคาร์เขาเป็นมะเร็งที่ร้ายแรงค่อนข้างมากแล้วก็เป็นแบบที่คนเขาไม่ค่อยเป็นกันอะลองไปหาดูได้นะคะเขาเป็นมะเร็งที่ตับเสร็จแล้วลามไปที่ปอดถ้าลามแบบนี้โค้ชบอกแล้วใช่ไหมคะก็ระยะสุดท้ายเขาทำยังไงคนนี้ไม่ยอมผ่าตัดไม่รักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันค่ะเธอบอกว่าเธออายุยังน้อยนะคะยังสาวๆสวยด้วยเขาเขียนหนังสือไว้ที่เขียนว่า Sexy Cancer Diet นะคะใครสนใจไปอ่านเธอมีหนังสือหลายเล่มเลยเธอบอกว่าเธอก็กินอาหารแบบทั่วๆไปแบบอเมริกันคืออาหารฟาสต์ฟู้ดprocessed food ชีวิตเร่งรีบฮอทดอกเบอร์เกอร์พิซซ่าพาสต้าอาหารที่แบบทำสำเร็จรูปอาหารเฮลธี่ของเธอก็คือแบบพวกสแน็คบาร์น่ะคือแบบอะไรที่เป็นแท่งๆอ่ะโอ๊ตมิลอัดแท่งอะไรอย่างนั้นนะคะอาหารเร่งรีบนั่นคือชีวิตของเธอเธอบอกว่าเธอกินอย่างนั้นมาตลอดเลยผักเธอกินไหมแทบไม่แตะเลยก็เหมือนคนแบบสมัยใหม่นะคะทีนี้เธอทำยังไงเธอเปลี่ยนอาหารใหม่หมดเลยค่ะเธอบอกว่าเธอมีแรงบันดาลใจจากหนังสือเล่มนี้ค่ะโค้ชมีให้ดู The China Study เป็นหนังสือเล่มแรกที่โค้ชอ่านแล้วเปลี่ยนชีวิตโค้ชเหมือนกันค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเขามีเขาเรียกว่า statistic มีสถิติว่าเขาไปวิจัยมาคือเป็นแบบว่ารัฐบาลของอเมริการ่วมมือกับประเทศจีนให้ด็อกเตอร์คนนี้เป็นนักวิจัยให้ทีมงานเนี่ยไปทดสอบกับหมู่บ้าน2หมู่บ้าน3หมู่บ้านที่เมืองจีนนะคะเขาทำยังไงรู้ไหมคนทั้งหมู่บ้านเขาเปลี่ยนอาหารให้ใหม่หมดเลยแล้วก็อีก1หมู่บ้านให้แบบให้กินแบบที่เขากินอยู่อ่ะคือเขาคอนโทรลแล้วเขาก็เก็บ data เขาเรียกว่า The China Study เพราะว่าเขาไป study คือศึกษาที่เมืองจีนเป็นโปรเจกต์นี้ใช้เวลา30ปีเก็บข้อมูลมันมีข้อมูลจริงค่ะพอโค้ชอ่านตรงนี้จบดูข้อมูลหนังสือเล่มนี้นะมันน่าเบื่อมากเราไม่เคยอ่านแบบเหมือนเท็กซ์บุ๊กอะเคยแบบไปอยู่มหาลัยแล้วแบบโอ้โหฉันไม่อยากอ่านแบบนี้เลยอะคือมันไม่น่าอ่านเลยแต่เชื่อป่ะพอเปิดอ่านแล้วแบบเฮ้ยจริงเหรอเราไม่เคยรู้เรื่องนี้เฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอมันน่าเชื่อเหรอมันเป็นแบบนี้เลยจริงๆค่ะมีคนถามว่าอยากได้หนังสือลองเสิร์ชดูนะคะโค้ชไม่ขายคุณหาซื้อได้เลยทาง Amazon นะคะเขาเขียนว่า National Bestseller The Most Comprehensive Study of Nutrition Ever Conducted ไม่มีโปรเจกต์ไหนที่ทำได้ดีเท่าโปรเจกต์นี้ค่ะนะคะ30ปีข้อมูลตรงนี้แล้วบอกได้เลยว่าอ่านเล่มนี้จบปุ๊บโค้ชวันรุ่งขึ้นเลิกเนื้อสัตว์ได้ทันทีเลยคุณต้องมีสาเหตุคุณต้องมีเหตุผลนะว่าฉันจะเลิกกินไปเพื่ออะไรเพราะว่าเราชอบกินเนื้อสเต็กมากอยู่ที่อเมริกาคือชอบทุกอย่างเลยแล้วก็กินแบบอเมริกันนะมันอร่อยค่ะแล้วสเต็กที่นี่ใครๆก็รู้มันเยอะแยะไปหมดเดินตรงไหนก็เจอแต่สเต็กใช่ไหมอ่านตรงนี้จบนะโอ้โหแบบตาสว่างเลยฉันต้องเปลี่ยนตัวเองอ่ะฉันไม่อยากเป็นรอบที่สองถ้าใครยังไม่รู้นะคะเขาจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นมะเร็งเต้านมมาแล้วผ่านไปแล้ว10ปีค่ะแต่หนังสือเล่มนี้ช่วยชีวิตเราได้ทำยังไงก็ได้ที่จะไม่เป็นอีกเล่มนี้เป็นเล่มที่เปิดหูเปิดตาแล้วคริสคาร์เขาบอกว่าเขาอ่านเล่มนี้จบ
เขาวางลงเขาเปลี่ยนได้หมดทุกอย่างเลยค่ะแล้วโค้ชก็จะบอกว่าเขาทำยังไงคร่าวๆนะคะเขาก็คือหันไปกินอาหารที่ค่อนข้าง raw food ให้มากที่สุดคืออาหารดิบผักผลไม้ผักผลไม้พืชต้องบอกว่าพืชคืออะไรที่ไม่ใช่ animal product ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เอาอย่างนี้ดีกว่าถามว่าเรากินเนื้อสัตว์ได้ไหมคนนี้นะคะคนที่เขียนเนี่ยคอลินเนี่ยคอลินแคมเบลนะคะเขาบอกว่าเรากินเนื้อสัตว์ได้คนปกติก็กินได้ค่ะ 10%คุณไปคิดเอาเองนะคะถ้าคุณอยากมีสุขภาพที่ดีแล้วไม่ได้เป็นโรคมะเร็งคุณกิน 10% คุณโอเคเลยค่ะแล้วถ้าเป็นมะเร็งแล้วล่ะนั่นหมายความว่าคุณมีสารพิษมากอยู่แล้วมีไขมันสัตว์เยอะอยู่แล้วโปรตีนเยอะค่ะเพราะว่ามะเร็งชอบโปรตีนถ้าคุณเป็นมะเร็งคุณควรจะงดแต่ถ้าเกิดคุณไม่เป็นมะเร็งคุณก็กินได้เพราะฉะนั้นคุณลองคิดดูนะคะว่าถ้าคุณหายจากมะเร็งแล้วคุณจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมหรือคุณจะกิน 5% 10% คุณถามตัวเองได้ตรงนี้ทีนี้หนังสือเล่มนี้นะคะเขาแนะนำอย่างหนึ่งที่โค้ชแบบว่าตัดเนื้อสัตว์ได้เลยทันทีทำไมรู้ไหม 10% มันน่าปวดหัวแล้วจะรู้ได้ไงว่าเรากิน 10% แต่ละวันอะมันเครียดค่ะตัดเลยง่ายกว่าที่มานั่งคิดว่าฉันกินไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วโค้ชก็เลยลองทำดูมั่งเฮ้ยจริงว่าแบบมานั่งแบบเฮ้ยขอกินคำหนึ่งชิ้นหนึ่งคือถ้าเกิดคุณอนุญาตตัวเองให้กินมื้อนี้มื้อหน้ามันก็มีค่ะแหมขอนิดหน่อยอะไรอย่างนั้นน่ะประมาณนั้นค่ะพอคุณกินไปชิมนี่ตรงนั้นนิดนึงตรงนี้มื้อนึงอ่ะเฮ้ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอ่ะมันเครียดน่ะพอคุณเครียดปุ๊บมะเร็งเริ่มกระจายค่ะไม่ได้คุณเป็นมะเร็งคุณห้ามเครียดทำยังไงเฮ้ยตัดเลยอ่ะง่ายดีอ่ะไม่เอาเลยแล้วเวลาคุณไปปาร์ตี้ไปเจอเพื่อนคุณก็อาจจะมีแบบนิดๆหน่อยๆชิมบ้างมันไม่ถึง 10% แน่นอนใช่ไหมนี่คือหลักคิดโค้ชบอกวันนี้เลยนะคะใครอยากงดเนื้อสัตว์เลิกเนื้อสัตว์นี่คือหลักคิดของโค้ชจากหนังสือเล่มนี้ค่ะนะคะคือเอาเป็นว่ามันก็จะมีแบบว่ากราฟเขียนมาเลยว่าคุณกินอาหารแบบนี้หมู่บ้านนี้กินแบบนี้แล้วเขาเป็นโรคอะไรกันบ้างโรคทุกโรคเขาวิจัยมาหมดเลยค่ะโรคทุกโรคที่แบบโรค NCD อ่ะแล้วเขาบอกเลยว่าทำยังไงคุณจะหายจากโรคพวกนี้ได้แล้วสุดท้ายนะมันแบบ amazing มากคือเรื่องนมวัวโอ้โหเชื่อไหมพออ่านของดร.แคมเบลล์เท่านั้นแหละมันเก็ตเลยค่ะเก็ตอย่างมากๆอ่ะแล้วเขาไม่ได้ study ที่เมืองจีนที่เดียวนะ120ประเทศค่ะเห็นป่ะว่าเนี่ย120ประเทศเขาศึกษา30ปีอะมีคนถามว่าอาหารเสริมทั้งหลายที่โค้ชบอกเฉพาะเต้านมหรือทุกมะเร็งครับที่ห้ามทานเอาตรงๆเลยนะคะเรื่องอาหารเสริมมันเรื่องยาวมากเลยเพราะว่าอาหารเสริมที่ขายกันทั่วไปที่โค้ชเห็นนะคะโดยเฉพาะที่เมืองไทยที่คนส่งให้โค้ชดูเนี่ยมันจะผสมเอาอย่างนี้ตัวแรกที่เป็นส่วนผสมน่ะคือเป็นตัวที่ ingredient ที่มากที่สุดอยู่ในกล่องนั้นนะคะพวกผงเนี่ยอะไรที่ดีๆเนี่ยเขาจะไปอยู่ท้ายๆหรือใส่น้อยๆหน่อยคุณก็ไปดูนะถ้าส่วนผสมตัวแรกบางอาหารเสริมบางคนส่งมาให้โค้ชดูน่ะตัวแรกคืออะไรไหมซูโครสซูโครสคืออะไรน้ำตาลคือส่วนผสมตัวแรกเลยน้ำตาลเป็นอาหารมะเร็งตัวที่สองคืออะไรนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองถ้าคุณเป็นมะเร็งเต้านมแล้วงดไหมงดค่ะถ้าคุณยังไม่เป็นคุณก็ทานไปค่ะแต่คุณจะมาเป็นทีหลังหรือเปล่าไม่รู้นะแล้วเรื่องถั่วเหลืองนี่เอาเป็นไลฟ์อีกไลฟ์หนึ่งหรือเขาจะต้องไปทำมาค่ะบอกได้เลยว่างดถั่วเหลืองสมัยนี้เป็น GMO มันแปรรูปมาแล้วแล้วถั่วเหลืองมีสารอันนึงที่คุณควรจะรู้มันไปลดไทรอยถ้าเมื่อไหร่ที่ไทรอยของคุณทำงานผิดปกติร่างกายของคุณเริ่มทำงานผิดปกติแล้วค่ะไทรอยเนี่ยเป็นต่อมสำคัญมากมันเป็นตัวที่กรองสารอาหารเข้าไปใช้ต่อจากตับทีนี้ถั่วเหลืองมีประโยชน์ไหมมีค่ะแต่เขาไม่เคยบอกเราเลยว่าโทษมันก็มีค่ะแล้วมีเยอะด้วยคือมันไปกดสารที่ต่อมไทรอยซึ่งสำคัญมาก
คนที่3นะคะที่โค้ชจะยกตัวอย่างให้เรื่องราวดีๆนะคือคริสวอล์กโอ้คนนี้ดังมากใครอยู่อเมริกาต้องรู้จักนะคะคริสวอล์กไป Google ดูเลยค่ะเขาเป็นมะเร็งที่ลำไส้ระยะ3แต่คนนี้เขาตัดแล้วกำลังจะเข้าห้องรับคีโมอ่ะเขาบอกว่ามี God พระเจ้าส่งหนังสือมาให้เล่มหนึ่งซึ่งเขาก็อ่ะอ่านสักหน่อยไหนๆก็ไหนๆแล้วปรากฏว่าตาสว่างขึ้นทันทีเลยค่ะเขาบอกไม่เอาแล้วคีโมนัดหมอแล้วถึงเวลานะหมอโทรตามเนี่ยคุณต้องอยู่ในห้องคีโมตอนนี้เขาบอกว่าไม่เอาแล้วเขากลับบ้านแล้วเขาเห็นอะไรรู้ไหมเวลาเขาไปที่โรงพยาบาลนะอันนี้โค้ชจะบอกให้ฟังเลยค่ะที่อเมริกาเป็นอย่างนี้ค่ะที่เมืองไทยเดี๋ยวใครมีประสบการณ์นะเล่าให้โค้ชฟังหน่อยค่ะอาหารที่โรงพยาบาลที่อเมริกาเป็นไงเขาให้ทานอะไรชิคเก้นนัทเก็ตใครรู้จักมั่งไก่ที่แบบอัดมาเป็นแท่งอ่ะใครอยู่เมืองนอกก็น่าจะรู้นะคะชิคเก้นนัทเก็ตแล้วเป็นทำแบบฟรอเซนแบบแช่แข็งมาก่อนเยอะมากเลยแมคแอนด์ชีสคือเป็นมักกะโรนีแล้วก็ใส่ชีสแล้วก็จะมีไก่ทอดบ้างแล้วก็จะมีเจลโล่คือเจลลี่อ่ะเป็นวุ้นอ่ะนั่นคือของหวานคุณดูสิคะว่าอาหารที่โรงพยาบาลที่ให้คนป่วยกินมันเป็นอย่างเนี้ยแล้วเขาเห็นของแบบว่าพอเขาอ่านหนังสือเสร็จใช่ไหมเขามาที่โรงพยาบาลแล้วเขาให้อย่างเนี้ยให้กินอย่างเนี้ยแล้วมันจะหายได้ยังไงเขาก็เลยแบบไม่เอาอ่ะไม่เอาวิธีนี้กลับบ้านค่ะมีคำถามเดี๋ยวขออ่านก่อนใบทานเนื้อสัตว์ถั่วเหลืองห้ามทานอาหารเสริมก็ห้ามทานและโปรตีนได้จากไหนอาหารเสริมทานได้ค่ะแต่โค้ชไม่ได้บอกว่าห้ามทานอาหารเสริมนะคะคุณควรจะทานอาหารเสริมแต่คุณต้องดูด้วยค่ะว่าอาหารเสริมนั้นน่ะมันทำมาจากอะไรนะคะแล้วโปรตีนมาจากไหนโอ้เรื่องนี้นะคะโค้ชเคยพูดไปแล้วเรื่องโปรตีนโค้ชทำวิดีโอไว้นะว่าทำยังไงจะได้รับโปรตีนเดี๋ยวโค้ชจะทำอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าสิ่งแรกเลยที่คุณงดอาหารแบบงดสัตว์เนื้อสัตว์ใช่ไหมเราจะกลัวเรื่องโปรตีนคุณไม่ต้องกลัวค่ะคุณถ้าคุณกลัวแล้วคุณไปตรวจเลือดให้มันชัดเลยมีคนถามว่าตอนนี้ทานน้ำผลไม้สกัดเย็นอยู่ค่ะน้ำผลไม้ช่วยได้ไหมไม่ได้นะคะโค้ชขอบอกเลยค่ะต้องน้ำผักค่ะไม่ใช่น้ำผลไม้สกัดเย็นนะคะน้ำผลไม้คุณควรกินไม่เกิน1แก้วต่อวันถ้าคุณอยากกินผลไม้คุณกินสดๆทั้งลูกหรือไม่ก็เอาไปปั่นให้ได้ไฟเบอร์ค่ะนะคะไม่ใช่น้ำผลไม้อ่ะต่อไปนะคะคนที่4คนนี้นะคะเขาชื่อว่าอาลิสันฮูอิชนะเขาอายุ13ตอนนี้เขาเจอเป็นมะเร็งที่หัวสมองแล้วก็ทำยังไงมันเป็นหลายจุดแล้วหมอบอกว่ามันผ่าตัดไม่ได้เพราะว่าหลายจุดในสมองเลยปรากฏว่าเขาเอาให้หมอผ่าตัดก้อนที่ใหญ่ๆออกเพราะว่ามันค่อนข้างใหญ่มากแล้วมันก็จะเหลือหลายๆก้อนพอผ่าตัดครั้งแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เอาละเขาไม่ไหวคีโมก็ไม่เอาฉายแสงก็ไม่เอาอันนี้ผ่าตัดก้อนใหญ่ออกก้อนหนึ่งแล้วที่เหลือเขารักษาด้วยตัวเองเขาทำยังไงเขาใช้แฟรงกินเซนส์ออยล์ค่ะภาษาไทยเขาเรียกว่าน้ำมันกำยานทีนี้คนนี้นะคะเขาทำอย่างนี้เขาเริ่มต้นด้วยที่เอาแฟรงกินเซนส์ออยล์เนี่ยใส่ใต้ลิ้นทีละหนึ่งหยดทุกๆ2ชั่วโมงประมาณเนี่ยค่ะใช้เวลานานไหมนานค่ะถ้าคุณเป็นมะเร็งที่สมองคุณต้องใจเย็นนะคะจริงๆแล้วมะเร็งอะไรก็ตามนะโค้ชบอกเลยว่าคุณต้องใจเย็นๆเขาสิ่งหนึ่งที่คนนี้มีอีกเหมือนกันเลยกับทุกๆคนเขาเชื่อว่าเขาจะต้องหายด้วยวิธีนี้แล้วเขาทำน้ำมันแฟรงกินส์ออยล์อย่างเดียวไหมมีคนถามโค้ชว่าโอ้โหเนี่ยกินน้ำมันแฟรงกินส์ออยล์เนี่ยจะหายเลยไหมไม่ค่ะโค้ชตอบได้เลยว่าไม่ใช่ค่ะช่วยได้ไหมช่วยได้เพราะว่ามันช่วยยังไงมันช่วยไปทำให้เซลล์ที่เสื่อมมันหายเสื่อมมันไปรักษาเซลล์ตรงนั้นพอเซลล์ที่เสื่อมมันเริ่มดีขึ้นมะเร็งมันก็กระจายไม่ได้ค่ะสิ่งที่คนพวกนี้มีเหมือนกันหมดคือความเชื่อบอกได้เลยนะคะคุณต้องเชื่อก่อนว่าคุณต้องหายทีนี้เขาเปลี่ยนอาหารไหมเปลี่ยนค่ะโค
คนนี้เจอตอนที่อายุ13เพิ่งเข้าไฮสคูลน่าตกใจนะอายุ13น่ะเป็นมะเร็งที่หัวสมองอ่ะแบบมันค่อนข้างหนักสำหรับวัยรุ่นขนาดนั้นน่ะเขาใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถึงจะหายคนนี้นะ6เดือนมะเร็งไม่กระจายอีก6เดือนไปตรวจปีหนึ่งยุบลง3ปีไปตรวจมะเร็งที่หัวสมองหายหมดเลยเห็นไหมคะว่าเขาใจเย็นมาก3ปีที่เขารอจากนั้นนะคนนี้ยังมีชีวิตอยู่ค่ะอีกคนนึงนะคะเป็นมะเร็งที่หัวสมองเหมือนกันคนนี้เธอชื่อเมแกนชูโลเดี๋ยวขอดูชื่อเมแกนชูโลเป็นมะเร็งที่หัวสมองอายุ14แล้วทำยังไงเขาเปลี่ยนอาหารมากินรอฟู้ดค่ะนะคะรอฟู้ดคืออะไรรอฟู้ดคืออาหารที่ไม่ได้ทำสุกนะคะไม่ใช่ว่ากินเนื้อดิบนะไม่ใช่ปลาซูชินะคะก็ไม่ใช่คือเขาเลิกเนื้อสัตว์ทุกอย่างแล้วก็หันมากินรอฟู้ดเกือบทั้งหมดเลยเริ่มแรกเริ่มต้นด้วยรอฟู้ดทั้งหมดเลยเสร็จแล้วพอเริ่มดีขึ้นเขาก็เริ่มกินอาหารที่ทำสุกบ้างนิดหน่อยนะคะตอนนี้เธอหายมาแล้ว5ปีแล้ววิธีการทำของแต่ละคนก็ดีค่ะพอไปดูเธอเล่านะเธอจะแบบตื่นเต้นมากเธอจะอารมณ์ดีมากเลยแล้วเธอจะสู้มากเลยค่ะคนนี้มีคำถามว่าหมอแนะนำให้ทานน้ำปั่นผักกับผลไม้คดคิดว่าดีไหมหมายถึงว่าผสมกันเหรอคะอันนี้ต้องขอรายละเอียดมะเร็งปากมดลูกหมอบอกว่าไม่เกี่ยวกับการกินจริงหรือไม่ถ้าคุณจะไปฟังหมอแพทย์แผนปัจจุบันนะคะก็อีกเรื่องนึงเลยค่ะถ้าคุณถามโค้ชนะเกี่ยวไหมโค้ชอยากให้คุณเข้าใจชีวิตนิดนึงค่ะตัวเราเกิดจากอะไรข้างในคือตัวคุณเกิดจากเซลล์มีอยู่ประมาณบิลเลียนเซลล์ชีวิตคุณคือเซลล์พวกเนี้ยมันได้อาหารมาจากไหนมันได้มาจากสิ่งที่คุณเอาเข้าปากคุณกินอะไรคุณเป็นอย่างนั้นแล้วการที่คุณเป็นมะเร็งเริ่มจากที่ไหนก็ตามมันเริ่มจากที่ลำไส้ให้คุณคิดภาพตามนะคะวันนี้ใครเข้ามานะคะโค้ชแบบอยากจะแชร์เรื่องราวประสบการณ์ของคนอื่นแต่ว่าก็ขอตอบคำถามไปด้วยบางคนค้างคาใจตรงนี้อันนี้โค้ชจะบอกว่าถ้าคุณเลือกที่จะเชื่อหมอคุณไปทางนั้นคุณก็จะไม่มาเชื่อสิ่งที่โค้ชบอกค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะเดินทางตรงไหนให้คุณตัดสินใจเลือกเองโค้ชตอบไม่ได้นะคะแต่ให้คิดสักนิดว่าในร่างกายของเราอ่ะมันคืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตมันเกิดจากเซลล์ทุกเซลล์อยู่ที่อาหารที่คุณกินเข้าไปอาหารนี้เป็นอาหารทั้งอาหารที่คุณเอาเข้าปากแล้วก็อาหารใจ2 อย่างค่ะนะคะขอตอบว่าคำถามเดี๋ยวนะคะผสมกันนี่อ๋อแต่ใช้ผลไม้น้อยกว่าเช่นสับปะรดเรื่องอาหารนะคะถ้าผสมกันอะไรผสมได้ไม่ได้เนี่ยเรื่องยาวมากเลยค่ะเพราะว่าลิสต์ของอาหารกับผลไม้ผักมันลิสต์ยาวมากนะคะโค้ชก็กำลังจะเปิดคอร์สสอนนะคะว่าคุณใส่อะไรทำอะไรได้บ้างทำสมูทตี้ทำยังไงหลักการคิดหลักการอะไรเอาอะไรผสมกันน้ำผลไม้อะไรกินได้บ้างอะไรไม่ควรกินนะคะโค้ชเอาเป็นว่าปีนี้นะคะจะพยายามออกมาเร็วๆนี้เป็นอีกคลาสหนึ่งเลยนะคะให้ทุกคนเรียนกันให้รู้กันจริงๆเลยแล้วก็จะเป็นสูตรของที่ของไทยแล้วก็ของเมืองนอกผสมกันนะคะต่อนะคะเดี๋ยวนี้มีตัวอย่างนะตัวอย่างที่ดีๆเรื่องราวชีวิตดีๆที่เขาหายจากมะเร็งกันค่ะเมื่อกี้นะเมแกนชูโลเป็นมะเร็งที่หัวสมองอายุ14ใช่ไหมคะเขาหายแล้ว5ปีตอนนี้ตอนที่เขาเอาวิดีโอมาลงอ่ะเขา5ปีแล้วตอนนี้เธออายุ18แล้วค่ะตอนที่เขาแบบโค้ชดูวิดีโอของเขานะลองไปดูได้ค่ะคนต่อไปนะคะเขาชื่อว่าแมรี่โจคนนี้อายุเยอะแล้วค่ะคนนี้เป็นเขาเป็นผู้หญิงแต่เขาสูบบุหรี่มาก่อนเป็นมะเร็งที่ปอดเขาก็ไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แต่เขาเลิกบุหรี่ไม่ได้แล้วคนนี้เขาเป็นเวจิเทเรียนค่ะเขาไม่กินเนื้อสัตว์แต่เป็นมะเร็งที่ปอดโค้ชพยายามยกตัวอย่างหลายๆเคสนะที่แตกต่างกันให้คุณเห็นภาพนะคะว่าคนนี้ไม่กินเนื้อสัตว์เป็นมะเร็งได้เหมือนกันทำไมอ่ะสูบบุหรี่ที่ปอดจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเขาไม่อยากตายเขาเลยเลิกบุหรี่ได้
พอเลิกบุหรี่ได้เขาทำไงรู้ไหมคนนี้นะหมอบอกว่าพอเจอมะเร็งที่ปอดปุ๊บหมอบอกเขาว่าคุณต้องรีบผ่าตัดที่ปอดทันทีแล้วต้องรีบเข้ารับเคมีฉายแสงไม่งั้นคุณตายแน่หมอบอกอย่างนี้กับเขาแล้วยังไงรู้ไหมเขาบอกเขาไม่ทำเขาเข้าไปดูแล้วเข้าไปฟังแล้วมันไม่ใช่วิธีของเขาเขาบอกว่าเขาตัดสินใจที่เขาจะเดินทางรักษาทางเลือกเขาทำทุกอย่างยอมแม้กระทั่งเลิกบุหรี่เสร็จแล้วก็เปลี่ยนอาหารทั้งหมดเลยเป็น raw food อีกแล้วค่ะจากนั้นนะปรากฏว่าคนนี้นะคะเดี๋ยวฟังดีๆนะคนนี้น่าสนใจมากเวลาที่ช่วงที่เขาเดินทางรักษาตัวเองมันไม่ได้หายทันทีค่ะมันยิ่งกว่านั้นมันลามพอเขาไปตรวจ6เดือนมะเร็งลามฟังนะคะ6เดือนมะเร็งยังลามได้เขาไม่ย่อท้อไม่หันกลับไปเคมีเขายังยึดมั่นสิ่งที่เขาเชื่ออยู่แล้วเขาทำต่อไปค่ะปรากฏว่า1ปีผ่านไปมะเร็งหายหมดเลยค่ะอันนี้อยากให้เข้าใจนะคะว่าคุณอย่าใจร้อน2เดือนผ่านไปคุณบอกว่าอุ๊ยมะเร็งโผล่ขึ้นมาตรงนู้นตรงนี้ฉันไม่หายรีบไปทำเคมีต่อคุณต้องเชื่อสิ่งที่คุณทำอยู่ค่ะการรักษาวิธีทางธรรมชาติมันใช้เวลาแล้วคนพวกนี้เวลาเขาหายแล้วเขาหายเลยจริงๆค่ะก่อนที่จะไปคนต่อไปนะคะโอ้โหวันนี้ตัวอย่างเยอะมากเลยขอตอบคำถามว่ามะเร็งปอดมีการน้ำท่วมปอดน้ำท่วมปอดแทรกอยากทราบว่ามีการทำอย่างไรเดี๋ยวขอดูโอเคทำอย่างไรที่จะเอาน้ำจากปอดโอ้โหนี่เรื่องยาวมากเลยนะคะคือสิ่งแรกคุณจะต้องดีท็อกซ์ออกก่อนค่ะนะคะถ้าคุณไม่ดีท็อกซ์นะร่างกายของคุณไม่สามารถที่จะดูดซึมอาหารคุณคิดง่ายๆเลยนะคนที่เป็นมะเร็งอ่ะคือมีสารพิษเยอะเกินไปที่ร่างกายมันบอกแล้วว่าเฮ้ยมันออกอาการอยากให้คิดอย่างนึงนะคะว่ามะเร็งไม่ใช่โรคมันมีนะคะหมอทางเลือกที่นี่เขาบอกว่าทำไมเราต้องบอกว่ามะเร็งคือโรคอย่างนึงมันไม่ใช่ดีซีสน่ะมันเป็นอาการค่ะมันคือซิมทอมส์คืออาการที่มันเตือนเราบอกเราว่าสารพิษของคุณเยอะเกินไปแล้วหันกลับมาดูตัวหน่อยซิแล้วมันไปขึ้นที่ไหนแล้วคุณก็ดูไปซิว่าเอ๊ะสารพิษอะไรที่เราใส่เข้าไปในร่างกายแล้วคุณขาดสารอาหารอะไรบ้างคุณเช็คได้เพราะฉะนั้นคุณจะต้องดีท็อกซ์เพราะว่าปอดให้คุณย้อนกลับมานะทุกอย่างนะคะมะเร็งทุกอย่างเริ่มจากที่ลำไส้เราใช่ไหมลำไส้ขึ้นมาตรงนี้ค่ะตับกรองทุกอย่างทั้งของเสียของดีทั้งสารอาหารแล้วมันก็มีอวัยวะหลายๆอย่างเนี่ยที่มันช่วยกันไทรอยถ้าไทรอยผิดปกติเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละคุณเริ่มแย่แล้วทีนี้ตับส่งสารอาหารไปให้ปอดปอดส่งไปที่ไหนหัวใจขึ้นสมองมันจะไปเป็นมะเร็งตรงไหนอยู่ที่จุดอ่อนของคุณค่ะนะคะถ้าเกิดว่าคุณสูบบุหรี่คุณก็เป็นมะเร็งปอดได้ง่ายมากขึ้นถ้าคุณไม่ได้สูบแต่คนรอบข้างคุณสูบคุณก็เป็นได้ง่ายแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้สูบอะไรเลยคนที่บ้านก็ไม่ได้สูบบุหรี่แต่คุณอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่มีสารเคมีเยอะอันนั้นคุณก็เป็นมะเร็งที่ปอดได้นะคะทีนี้คุณก็เอาสารพิษออกก่อนถ้าคุณไม่เอาสารพิษออกนะลำไส้มันไม่สามารถดูดซึมสารอาหารดีๆเข้ามาใช้ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นสารพิษก็ยังอยู่เหมือนเดิมคุณกินอาหารเสริมเข้าไปกินวิตามินเข้าไปร่างกายมันดูดซึมเข้ามาใช้ได้ไม่เต็มที่ร่างกายก็ขาดสารอาหารอยู่อย่างนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะวนเวียนไปมันก็ไม่ดีขึ้นสักทีเลยนี่คือโค้ชเห็นคนที่ไปไม่รอดคือเขาทำอย่างนี้เขาไม่ยอมดีท็อกซ์แล้วก็กินแต่อาหารเสริมอาหารเสริมไม่มีไลฟ์เอนไซม์นะคะคุณต้องดูดีๆด้วยค่ะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะคั้นน้ำผักแครอทแอปเปิลเขียวดื่มทุกวันมาได้ร่วมเดือนในกระพุ้งแก้มมีตุ่มใสขึ้นมีจุดแดงๆขึ้นนะคะเวลาที่คุณดีท็อกซ์นะคะไม่ว่าจะเป็นดีท็อกซ์วิธีไหนเนี่ยคุณจะมีอาการข้างเคียงโค้ชถึงอยากให้เข้ามาเรียนกันเพราะว่าเวลาที่คุณทำไปพักหนึ่งน่ะอย่างที่โค้ชยกตัวอย่างอ่ะคนที่เป็นมะเร็งที่ปอดปรากฏว่ามันลามไปที่อื่นด้วยภายใน6เดือนคุณจะเพิ่งตกใจค่ะเราต้องเชื่อใจมั่นใจแล้วเราก็ต้องยึดมั่นในสิ่งที่เราทำแล้วก็อดทนด้วยค่ะทีนี้การที่มีตุ่มขึ้นใสๆนี่หมายความว่ายังไงต้องบอกว่าร่างกายพยายามกำจัดสารพิษออกมา
ทางไหนที่เห็นชัดที่สุดคือทางผิวหนังนะคะผิวหนังของคนเราเนี่ยเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดทีนี้มันก็กำจัดออกมาค่ะตุ่มใสนั่นก็คือเขาเรียกว่าโคซอร์นะคะมันจะขึ้นข้างในบ้างข้างนอกบ้างเป็นสิวบ้างเป็นผื่นบ้างอันนี้อาการธรรมดาค่ะคุณอย่าคิดว่าอุตายแล้วมะเร็งชั้นลามไปตรงนู้นตรงนี้อยากให้เข้าใจถ้าใครเข้ามาเรียนกับโค้ชนะคะดูวิดีโอให้จบทุกตอนนะคะโดยเฉพาะตอนที่อาการข้างเคียงคุณมีแน่ค่ะไม่ใช่ว่ากินน้ำผักปุ๊บแล้วแบบทุกอย่างจะเหมือนแบบหืมปรับฉันหายแบบทันทีไม่ค่ะบอกได้เลยนะคะโค้ชไม่ได้เอาแบบว่ามาสร้างภาพให้คุณแบบโอ้โหกินผักปุ๊บปั๊บแล้วคุณหายไม่ใช่ค่ะคุณจะต้องนอนหน้าโถส้วมนะพูดตรงๆเลยคุณต้องดีท็อกซ์ออกเอาของเสียออกนอนหน้าโถส้วมสัก2เดือนเนี่ยแบบคุณต้องเข้าห้องน้ำอ่ะคนที่ไม่เข้าห้องน้ำไม่ถ่ายเนี่ยคือคนที่มีปัญหาค่ะคุณคิดดูว่าวันหนึ่งคุณกินไปเท่าไหร่คุณกินอย่างนี้มากี่ปีมันสะสมอยู่ในร่างกายแล้วลำไส้เรายาวเท่าไหร่5ฟุตค่ะคุณคิดดูว่าคุณต้องดีท็อกซ์นานกันเท่าไหร่ถึงจะเอาของเสียออกให้หมดใช่ไหมแล้วดีท็อกซ์ของเสียออกคุณก็ต้องเอาสารอาหารดีๆเข้ามันเท่านั้นเองจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้นะมันจะยาวเกินไปใช่ไหมขอบคุณสำหรับคำถามนะคะต่อไปนะอีกคนคนนี้นะเขาชื่อว่าจูเลียชิเพตานะคือเป็นมะเร็งเต้านมค่ะคนนี้เป็นนักธุรกิจเป็นผู้หญิงที่เก่งมากเขาบอกเลยว่าเขาทำแต่งานทำงานหนักมากเลยเป็นมะเร็งเต้านมระยะ2ไม่ผ่าตัดไม่ฉายแสงไม่ทำอะไรเลยเหมือนกันค่ะหายได้ด้วยการเปลี่ยนอาหารแล้วก็เชื่อมั่นว่าวิธีนี้แหละจะหายได้จริงๆคนต่อไปนะคะคนนี้นะชื่ออเล็กซ์วินคนนี้เป็นผู้หญิงอันนี้โค้ชเคยเอามาลงในเพจแล้วเป็นข่าวของ UK มากเลยเธอกำลังจะเข้างานวิวาแต่งงานแล้วเธอได้รับโทรศัพท์จากหมอบอกว่าเป็นมะเร็งเต้านมคิดดูดิกำลังจะแต่งงานน่ะแล้วหมอบอกเป็นมะเร็งเต้านมอ่ะเธอซุดลงเลยค่ะเสร็จแล้วเธอไปศึกษาแล้วเธอตัดสินใจเธอจะเดินทางเนี้ยซึ่งเป็นทางเดียวกันกับคนที่ชื่อแอนแคเมรอนเขาได้แรงบันดาลใจจากคนเริ่มต้นที่ทำแบบนี้เลยเธอดื่มน้ำแครอททุกวันแล้วคนนี้นะ3เดือนเธอไปตรวจมะเร็งเริ่มยุบลงเชื่อมาแต่คนนี้เขาน้ำแครอทไม่ใช่อย่างเดียวค่ะเธอก็เปลี่ยนอาหารอย่างอื่นด้วยนะคะโค้ชก็เล่าให้ฟังเรื่องราวหลายคนเกิน10คนแล้วนะคะเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาตอนนี้ขอตอบคำถามคุณยุทธพงศ์ถามว่าน้ำมะพร้าวมีความเป็นด่างเยอะผู้ป่วยมะเร็งทานได้ไหมครับคำถามดีมากค่ะมะเร็งอะไรคะน้ำมะพร้าวถ้าคุณเป็นมะเร็งที่มดลูกเต้านมงดนะคะน้ำมะพร้าวเนี่ยคือถ้าพูดให้ฟังเดี๋ยวกลัวคุณแบบจะช็อกอ่ะ คือแบบมันเป็นสวนทางกับสิ่งที่คุณเคยรู้มาในสมัยก่อนอ่ะมันสวนทางยังไงน้ำมะพร้าวดีไหมสิ่งที่ดีๆก็มีประโยชน์ก็มีแล้วคือมีทั้งดีของดีบางอย่างก็เป็นโทษน้ำมะพร้าวมีอะไรมากมีเอสโตรเจนฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงมากค่ะทำไมคนกินมะพร้าวทุกวันไม่เห็นเป็นอะไรเลยทำไมบางคนกินน้ำมะพร้าวทุกวันแล้วรู้สึกไม่ดีแต่ละคนไม่เหมือนกันค่ะถ้าคุณเป็นมะเร็งที่เกิดจากฮอร์โมนผู้หญิงฮอร์โมนเอสโตรเจนนะคะคุณควรหยุดน้ำมะพร้าวโค้ชขอร้องเลยค่ะโค้ชเคยเข้าใจผิดเหมือนกันเอามาหมักผมได้ไหมได้ค่ะถ้าคุณไม่กินแล้วน้ำมะพร้าวมันทำอะไรอีกให้คนท้องกินทำไมคนท้องมีสารฮอร์โมนตัวหนึ่งที่มาต้านสารฮอร์โมนเอสโตรเจนกับน้ำมะพร้าวได้คนท้องกินดีถ้าคุณไม่ท้องก็ไม่ต้องกินเรื่องน้ำมะพร้าวเรื่องน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองเนี่ยมันยาวมากเลยแต่โค้ชขอตอบสั้นๆนะคะแต่อยากให้คุณเข้าใจว่ามันมีฮอร์โมนเอสโตรเจนสูงคนที่เป็นมะเร็งมดลูกกับเต้านมอ่ะฮอร์โมนเอสโตรเจนของคุณอ่ะสูงอยู่แล้วถ้าคุณไปกินอาหารที่มีเอสโตรเจนสูงคุณเพิ่มตรงนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นมะเร็งมันก็จะหายากมากค่ะบอกไว้เลยนะคะใครที่มากินอาหารทางธรรมชาติเนี่ยแล้วบอกว่ามันไม่ไปไหนสักทีเลยอ่ะคุณก็ดูด้วยค่ะว่าคุณกินอะไรนะคะคุณกินมังสวิรัติไม่ใช่ว่าจะดีนะคะถ้าคุณกินอาหาร
โปรตีนเกษตรคุณไปกินไก่ดีกว่าค่ะเอาตรงๆเลยนะตรงๆเลยค่ะโปรตีนเกษตรทำมาจากอะไรถั่วเหลืองถั่วเหลืองทำยังไงเขา process ออกมาคือเวลาที่คุณจะกินอะไรคุณคิดสักนิดน่ะอันนี้มันทำมาจากอะไรมันทำมาได้ยังไงมัน process ไหม process คืออะไรอาหารแปรรูปกว่าจะมาเป็นโปรตีนเกษตรน่ะมันทำอะไรมามั่งเดี๋ยวคำถามมันขึ้นไปเร็วมากผู้ป่วยผ่าตัดหน้าท้องแล้วค่ะถ่ายของเสียหน้าท้องแล้วจะทำ detox อย่างไรคะแนะนำนะคะว่าถ้าคุณตัดลำไส้ส่วนก้นได้ไหมได้ค่ะยกเว้นคุณตัดลำไส้ออก20นิ้วคุณทำไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณต้องมีถุงถ่ายตรงหน้าท้องนะคะคุณทำไม่ได้ทำ detox ได้อย่างไรคะวิตามินซีฟลัชค่ะถ้าไม่เคยได้ยินอย่าไปสุ่ม4สุ่ม5ซื้อวิตามินซีมาทำนะคะโค้ชไม่รับประกันนะคะขอให้เข้ามาเรียนคลาสดีท็อกซ์กับโค้ชทำคลาสนี้ไว้ราคาไม่กี่พันช่วยชีวิตคุณได้ค่ะต้องมาเรียนให้เข้าใจจริงๆว่าวิตามินซีฟลัชคือทำอะไรยังไงคุณไม่ต้องส่วนก้นโค้ชเคยทำไหมเคยง่ายไหมง่ายมากเข้าห้องน้ำได้ไหมได้ถ้าใครมีการท้องผูกทำวิตามินซีฟลัชง่ายมากเลยค่ะคุณแค่อยู่บ้านสักวันหนึ่งแล้วก็ตั้งใจทำนะคะทำอะไรยังไงวิตามินซีแบบไหนแล้วอันตรายไหมเดี๋ยวเข้ามาเรียนค่ะนะคะมีคนถามว่าเป็นมะเร็งลำไส้กินน้ำขิงได้ไหมได้ค่ะมีข้อยกเว้นหลายอย่างถ้าเกิดคุณเป็นแผลที่รูทวารส่วนก้นก็ไม่ได้ค่ะนะคะเดี๋ยวจะติดเชื้อคุณหยุดมะเร็งได้ค่ะวันนี้นะคะโค้ชขอเริ่มปีใหม่นี้ให้ทุกคนมาหยุดมะเร็งกับโค้ชนาตาลีนะคะทุกคนทำได้โค้ชเชื่ออย่างนั้นนะคะมีคำถามมาอีกเดี๋ยวก็จะไปแล้วนะคะมะเร็งหลังโพรงจมูกทานเห็ดได้ไหมโอ้โหวันนี้คำถามเจอแต่แบบที่แบบตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยเห็ดเต้าหู้ถั่วเหลืองน้ำมะพร้าวเป็นอะไรที่แบบคนไทยชอบมากเห็ดเอาตรงๆเลยนะคะเดี๋ยวจะมาอธิบายทีหลังแล้วกันถ้าคุณกำลังเป็นมะเร็งอยู่หยุดแล้วกันค่ะถ้าอยากทานเห็ดให้ไปทานเห็ดลิ้นจือที่เป็นเมล็ดแคปซูลนะคะต่างกันค่ะมีเห็ดหนึ่งที่คุณทานได้ก็คือเห็ดหูหนูนะคะนอกนั้นเห็ดที่เขาบอกกันว่ามันดีมันช่วยได้จริงค่ะแต่เป็นแคปซูลก็หยุดไว้ก่อนเมื่อไหร่ที่คุณคอนโทรลมะเร็งได้นะคะให้คุณกลับมากินเทเลนิดได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าจะวันหนึ่งนานๆกินทีอาทิตย์หนึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่เป็นอะไรค่ะแต่ว่าโอ้โหเที่ยงนี้ยำเห็ดเย็นนี้ต้มยำเห็ดพรุ่งนี้อะไรเห็ดอีกอ่ะเพราะคุณคิดว่าเห็ดมีประโยชน์คุณก็แบบโดบไปเห็ดเยอะๆเลยไม่ได้ค่ะแต่นานๆทีกินทีคุณจะแบบมาลาบเห็ดให้มันชื่นใจอ่ะโอเคได้นะคะโค้ชก็ขอฝากไว้นะคะแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆกดไลค์ให้โค้ชหน่อยนะคะจะได้เป็นกำลังใจต้นปีนี้แล้วก็เราจะมีเรื่องราวดีๆมานะคะตอนนี้โค้ชกำลังทำคอร์สใหม่นะคะเป็นคอร์สพิชิตมะเร็งด้วยทางธรรมชาติมีคำถามมาอีกแล้วอยากรู้แต่ละมื้อโค้ชทานอะไรบ้างโอ้จะไปแล้ววันนี้ดึกแล้วฟังต่อหรือเปล่าฟังต่อเดี๋ยวกดไลค์ให้หน่อยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวก่อนไปอ่ะมันก็ดึกกันแล้วนะคะไม่อยากให้นอนดึกกันนะใครที่อยู่ประเทศไทยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากฟังนะคะเดี๋ยวกดไลค์ให้หน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วไม่งั้นเดี๋ยวต้องรอรอบหน้าถ้าอยากฟังต่อกดไลค์ให้หน่อยอ่ะคนชอบถามสิ่งแรกที่เราเป็นมะเร็งคือแล้วฉันจะกินอะไรวะคือผ่านจุดนึงมาแล้วใช่ไหมผ่านจุดนึงมาว่าเราเป็นมะเร็งแล้วโอเคเรารู้แล้วเราต้องเปลี่ยนอาหารบางคนยังไม่ผ่านจุดนั้นโอเคเราไม่พูดกันแต่เราผ่านจุดตรงนั้นแล้วอยากกินอะไร วันนี้ก็ไม่อยากให้กลายเป็นเรื่องไลฟ์เรื่องอาหารใช่ไหมแต่ว่าโอเคถ้าอยากรู้กันนะอ่ะเดี๋ยวบอกต่อโอ้โหกดไลค์ให้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวบอกต่อได้ค่ะสักนิดนะก็ให้คุณคิดหลักง่ายๆนะว่าอะไรไม่ชัวร์คุณงดไว้คุณงดสักแป๊บนึงอ่ะคุณไม่อดตายหรอกแล้วคนจะคิดว่าโอ้โหกินอะไรไม่ได้เลยเหรอคิดสักนิดนะกินอะไรไม่ได้เลยเหรออะไรที่เคยกินมาน่ะไม่ได้ใช่ค่ะอาจตอบอย่างนี้เลยนะอะไรที่เคยกินมาในอดีตกินไม่ได้เลยเหรอเออใช่แล้วมีอะไรที่กินได้อะไรที่คุณไม่เคยกินน่ะหันไปดูสักนิดนึงค่ะมันมีเยอะมากมายในโลกนี้
หันไปดูสักนิดเคยกินข้าวมาอะไรข้าวขาวข้าวเหนียวตัดทิ้งหันไปกินข้าวไรซ์เบอร์รี่ข้าวบราวน์ไรซ์ใครบอกข้าวไรซ์เบอร์รี่ไม่ดีไม่จริงมีงานวิจัยฝรั่งเขาเอาไปวิจัยแล้วคนไทยก็วิจัยนะคะข้าวดีไหมดีดีมากกินได้ทุกวันไหมกินได้กินดีมันฝรั่งมันเทศเผือกกินได้หมดโค้ชขอแค่บอกวันนี้หลักๆให้เป็นของขวัญทุกคนเลยนะคะวันนี้เอาง่ายๆเลยนะถ้าใครจะมาเข้าคอร์สก็จะมีรายละเอียดอีกนะคะเรื่องพิชิตมะเร็งแล้วก็จะเปิดคอร์สอีกคอร์สนึงคือเรื่องน้ำผักเรื่องสมูทตี้อีกคอร์สนึงเลยนะอันนี้บอกให้เป็นของขวัญวันนี้นะคะสำหรับคนที่เข้ามาชมว่าคิดง่ายๆกินอาหาร raw food ผักผลไม้สด 60% นะคะ 60% เป็น raw foodแล้วก็ผักผลไม้ 80% ที่เหลือ 20% คุณก็ไป enjoy life อ่ะถ้าคุณคิดได้อย่างนี้นะคุณก็มีความสุขแล้วอยู่ได้ถ้าคุณกินได้อย่างนี้นะคะคุณ control มะเร็งได้ค่ะนะคะเพราะว่าคุณกินอย่างนี้มันเป็นการที่ทำให้ร่างกายเป็นด่างไปโดยอัตโนมัติค่ะนะคะมีคนถามว่าเป็นมะเร็งทานไข่ขาวทุกวันได้ไหมอันนี้คงหมอที่โรงพยาบาลบอกให้คุณทานไข่ขาววันละ10ฟองใช่ไหมคะก็ได้ยินมาเยอะนะคะถ้าไปทางแพทย์จะบอกอย่างนั้นถ้ามาทางโค้ชนะคะไข่ขาวมีโปรตีนสูงมากเป็นอาหารของมะเร็งค่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปทำทางเคมีอยู่ใช่ไหมคะหมอไม่แคร์ค่ะคุณจะกินอะไรก็ตามคุณต้องเพิ่มโปรตีนเพราะว่าเดี๋ยวเคมีมันก็ไปฆ่ามะเร็งมันฆ่าได้ไหมได้จริงค่ะมันก็ฆ่าเซลล์ดีๆคุณด้วยแล้วโค้ชขอถามหน่อยว่าอันนี้ยกตัวอย่างเคสหลายๆที่โค้ชไม่ได้ยกตัวอย่างหมดนะคะเขาไปรักษาทางแพทย์แผนปัจจุบันเป็นมะเร็งเต้านมกินแบบที่หมอบอกจากระยะ1กลายเป็นระยะ4ไม่รอดทั้งๆที่ทำแบบที่หมอบอกทำไมอ่ะคิดสักนิดค่ะนะคะวันนี้ขอตอบคำถามก่อนไปนะคะว่ามีคนถามว่าโค้ชกินอะไรใช่ไหมวันหนึ่งตื่นเช้ามาน้ำกับน้ำมะนาวนะคะแต่สมัยนี้โค้ชมีเครื่องทำน้ำอัลคาไลน้ำด่างก็จะเอาน้ำด่างมาดื่มเวลาที่ขี้เกียจบีบมะนาวแล้วบางทีก็จะเป็นน้ำก็ผสมกับข้าวบาลีผงเพราะว่าข้าวบาลีผงอันเนี้ยที่ได้แรงบันดาลใจจากดร.โรแลนเดย์ที่เธอเป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่หายากมากที่เป็นข้าวบาเล่ผงที่เป็นยอดข้าวนะคะที่มีไลฟ์เอนไซม์อยู่มันอยู่ขบวนการผลิตก็ดื่มตอนเช้าเพราะว่ามันง่ายดีผสมปุ๊บกินได้เลยเสร็จแล้วต่อมาสักแป๊บนึงก็จะเป็นน้ำแครอทเสร็จแล้วต่อมาแป๊บนึงก็จะเป็นอาหารเช้าส่วนใหญ่จะเป็นสมูทตี้เพราะว่าขี้เกียจทำกับข้าวเอาบอกตรงๆเลยนะคุณก็ต้องทำให้ได้อยู่ให้ได้อย่างยังไงอะอยู่ยังมีความสุขแล้วก็เข้ากับชีวิตสมัยใหม่ใช่ไหมโค้ชก็ต้องไปทำงานต้องเลี้ยงลูกแล้วก็สมูทตี้ค่ะมันง่ายมันเร็วมากเลยปั่นผลไม้กินตอนเช้านะคะผลไม้เยอะที่สุดในตอนเช้าโอ้โหนี่บอกเคล็ดลับหมดเลยฮะอยากให้เข้ามาเรียนกันนะเอาเป็นว่าเอาคร่าวๆก็ผลไม้ตอนเช้านะคะก็ปั่นสมูทตี้ทุกวันค่ะปั่นมาเป็นเวลา10ปีแล้วผสมผักได้ไหมก็จะมีผักบางชนิดผสมกันได้บ้างนะคะถ้าอยากให้อยู่นานกินแล้วอิ่มท้องนานๆคุณต้องกินประมาณกี่ออนอ่ะ6440เอาเป็นว่า3แก้วใหญ่ๆอ่ะแก้วแบบว่าแก้วกาแฟแบบที่เขาใส่ใหญ่ๆที่เขาเรียกว่ามังอ่ะประมาณนั้นค่ะ 3-4 แก้วทุกเช้าแล้วมันก็จะอิ่มถึงเที่ยงถึงบ่าย1เลยนะคะแล้วเที่ยงก็กินปกติแล้วตอนบ่ายๆก็จะเป็นน้ำผักนี่เวลาคือไปทำงานใช่ไหมโชคดีตรงที่ว่าที่บริษัทเนี่ยเขาจะมีน้ำผักสดขายคือคั้นตรงนั้นแล้วก็กินตรงนั้นถ้าวันไหนที่ไม่ได้ไปทำงานแล้วก็ไม่มีน้ำผักแบบนี้ก็ปั่นตั้งแต่เช้าปั่นให้เยอะๆเลยแล้วก็เก็บใส่ไปกินตอนเช้าเป็นอาหารเป็นสแน็คของว่างหรือไม่ก็เอาผลไม้แล้วนี่คือโค้ชกินอย่างนี้จริงๆค่ะถามว่ามันลดประสิทธิภาพไหมลดค่ะก็ยังดีกว่าไปกินมันฝรั่งอยู่ในกล่องใช่ไหมก็ยังดีกว่าไปซื้อเขากินคุณก็ยังได้บ้างได้วิตามินที่หายก็คือหายไลฟ์เอนไซม์นะคะไลฟ์เอนไซม์คือคีย์ในการรักษามะเร็งนะคะบอกได้เลย
ทำไมถึงให้กิน raw food เพราะมันมี live enzyme นะคะตรงนี้คือคีย์ของการรักษามะเร็งไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามที่โค้ชไปศึกษามาเนี่ยเสร็จแล้วมื้อเย็นก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสลัดนะคะหรือไม่ก็จะเป็นข้าวแล้วก็จะเป็นต้มยำที่ทำเองไม่เผ็ดมากต้มยำผักทีนี้อาหารเนี่ยก็จะมีอาหารไทยอาหารชาติไหนก็ไม่รู้อะไม่สนเป็นสูตรของเราเองค่ะเราต้องออกแบบอาหารของเราให้ได้ให้ดีที่สุดที่เราชอบเอาละค่ะวันนี้โค้ชก็ต้องไปแล้วนะคะสำหรับคุณที่ถามโค้ชมาแล้วโค้ชไม่ได้ตอบนะคะเดี๋ยวก็มาตอบย้อนหลังวันนี้นานมากเลยนะคะไลฟ์นี้ก็อยากให้ความรู้กับทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์อีกรอบนะคะปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีๆขอให้ทุกคนโชคดีนะคะมีสุขภาพดีๆนะคะเมื่อไหร่ที่คุณสุขภาพดีนะทุกอย่างก็จะดีตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองเรื่องการงานถ้าคุณสุขภาพไม่ดีคุณไม่สามารถไปทำงานหาเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นทำสุขภาพให้ดีแล้วก็แข็งแรงก่อนนะคะอย่าลืมแชร์ไลฟ์นี้มีค่ามากมีประโยชน์มากกับทุกๆคนนะคะแล้วก็เจอกันสัปดาห์หน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะถ้าคุณคิดว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาแชร์ให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ที่ Channel นี้นะคะคุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจากนักวิจัยทั่วโลกนำเสนอโดยโค้ชนาตาลีจากอเมริกาวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะ